ัสดีค่ะครูปุ๊กค่ะพี่ไผ่ครับมาถึงวิชามิวสิกกันแล้วก่อนเราจะไปเรียนวิชามิวสิกเราจะต้องทำอะไรก่อนครับเด็กๆจะต้องร้องเพลงและแพทย์และไลฟ์แฮนด์การสวัสดีทักทายก่อนถ้าพร้อมแล้วเด็กยกมือขึ้นมาสองข้างค่ะช่วยกันร้องเพลงนี้ดังๆนะคะ Left Hand กับ Right Hand ค่ะแล้วคิดถึงที่ตัวโน้ตทั้งหมดสัก1นาทีนะคะและถ้าเด็กๆมีสมาธิกันแล้วพร้อมที่จะเรียนมิวสิกแล้วต้องไม่ลืมนะคะทุกครั้งจะต้องร้องเพลงแปลงร่างเป็นพี่ตัวโน้ตก่อนไปโลกนิทานนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆค่อยๆลืมตาแล้วยืดมือออกมาสองข้างเตรียมแปลงร่างเป็นพี่โน้ตตัวโดเรมีฟาซอและตัวใหม่3ตัวคือลาทีโดนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยThank you.
1 2 3 4ต้องให้รางวัลเป็นอะไรคะให้รางวัลโดยการให้เด็กๆไปดูนิทานสนุกๆกันเลยครับไปโลกนิทานกันเลยค่ะเย้เด็กคะกลับมาแล้วค่ะ Music Fantasy KT คลาสที่5แล้วนะคะเด็กๆตอนนี้อัศวินเขาไม่ว่างแล้วค่ะเขามีเพื่อนรักตัวใหม่แล้วนั่นก็คือเจ้ามังกรน้อยตัวจิ๋วนั่นเองตอนแรกเนี่ยเราก็กลัวกันยกใหญ่นะคะคิดว่าท่านมังกรเนี่ยจะตัวใหญ่โตและน่ากลัวแต่ที่ไหนได้ท่านมังกรเนี่ยเป็นเบบี้มังกรนั่นเองค่ะเด็กๆและเบบี้มังกรตัวนี้ก็ไม่สามารถทำให้เรือหายจากการเป็นน้ำแข็งได้ค่ะจนกระทั่งเจ้าแบ็คแรบบิทเนี่ยมายิงปืนใส่อัศวินเวอร์เช่กระสุนเนี่ยทำให้เรือของอัศวินวัชเช่เนี่ยหายจากการเป็นน้ำแข็งและเจ้าแบ็คแรบบิทเนี่ยมันก็ยังใจร้ายอีกมันจับเบบี้ดราก้อนไปค่ะจับเจ้ามังกรน้อยไปอัศวินวัชเช่เนี่ยก็เลยต้องล่องเรือออกไปตามช่วยเหลือเจ้ามังกรน้อยกลับมาให้ได้พวกเรารีบออกเดินทางไปช่วยเจ้ามังกรน้อยเพื่อนรักของฉันดีกว่าได้เลยอัศวินเวทช์ไหนรีบขึ้นเรือมาเลยและแล้วอัศวินเวทช์ก็รีบขับเรือตามเจ้าแบ็คแรบบิทไปค่ะระหว่างทางนั้นไม่ใช่ปลอดภัยนะคะเด็กๆเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเราต้องหลบกระสุนแครอทของเจ้าแบ็คแรบบิทเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยลูกเลยนะคะแต่เราก็มีโล่ป้องกันได้โดยที่เด็กนำทางในการตอบคำถามตัวน้อยมาจนถูกค่ะแต่จนแล้วจนรอดสุดท้ายแล้วเจ้าแบ็คแรบบิทมันก็พลาดอีกแล้วค่ะมันยิงกระสุนแครอทเยอะมากเลยรอบสุดท้ายเด็กจำได้ไหมคะแต่ว่ามันยิงพลาดค่ะเด็กๆมันยิงไปโดนพี่เวลหรือปาวานนั่นเองทำให้พี่ปาวานเนี่ยหัวปูดเลยนะคะโอ้บวมตุ่ยเป็นผลส้มเลยโอ้ยใครเนี่ยมาทำอะไรฉันเนี่ยฉันไม่ทำอะไรใครเลยนะเนี่ยใครกันนะพี่เวลกดมากเลยค่ะเด็กๆแล้วก็รีบมุ่งหน้าไปหาเจ้าแบ็คแรบบิทหายใช่ไหมที่ยิงกระสุนแครอทใส่ฉันฉันทำอะไรให้นายพี่เวลกดแล้วก็กินเจ้าแบ็คแรบบิทเข้าไปพร้อมกับท่านมังกรน้อยแต่ว่าลูกโป่งไปแตกในท้องทำให้พี่เวลสำลักและท่านมังกรน้อยของเราเบบี้ดราก้อนก็ปลอดภัยค่ะเด็กๆฉันดีใจนะที่นายปลอดภัยฉันก็กลัวมากเลยแหละว่าแต่ว่าเราจะไม่ช่วยเจ้าแบ็คและปิดเลยหรอไม่ช่วยดีกว่าเราไปกันเลยดีกว่าอัศวินไม่งั้นนะเจ้าแบ็คและปิดก็จะออกมาแกล้งเราอีกปล่อยมันไว้ในท้องปลาวานสักพักนึงแหละได้เลยงั้นเรารีบออกเดินทางกันดีกว่าครับเดี๋ยวแต่ว่าฉันมีเรื่องจะบอกนายอะอะไรของนายอีกเนี่ยเจ้ามังกรน้อยมีแต่เรื่องตลอดเวลาเลยนายเพิ่งปลอดภัยนายมานะแล้วน่าจะมีเรื่องอะไรอีกล่ะคือว่าฉันน่ะไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วตอนเนี้ยฉันหิวมากเลยสิว่าเท่ฮะนายหิวแล้วจะให้ฉันทำยังไงล่ะอยู่กลางท้องทะเลอย่างนี้แล้วฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าอาหารที่มังกรชอบกินเนี่ยมันคืออะไรฉันน่ะเป็นเบบี้มังกรที่อยู่บนถ้ำน้ำแข็งปกติแล้วอ่ะ
ฉันน่ะจะกินอาหารที่อยู่บนท้องฟ้าเท่านั้นเอ้ยอาหารที่อยู่บนท้องฟ้ามีด้วยเหรอครับเจ้ามังกรน้อยมีสิจ๊ะมีขนมซ่อนอยู่ในท้องฟ้าแห่งนี้มากมายเลยอัศวินน่ะต้องไปเก็บขนมให้เรากินนะตอนนี้เราหิวมากแล้วล่ะฮะอยู่บนท้องฟ้าแต่นี่เรามาด้วยเรือนะเจ้ามังกรน้อยเราจะไปยังไงล่ะเรือมันไม่สามารถเหาะขึ้นไปบนท้องฟ้าได้นะแย่ yeah, แล้วค่ะเด็กๆเจ้ามังกรน้อยเนี่ยเกิดหิวขนมขึ้นมาซะแล้วแต่ว่าเรือเนี่ยมันไม่สามารถลอยไปบนท้องฟ้าได้นะคะเด็กๆอยากจะช่วยกันยังไงดีคะนั่นสิพี่อ้วนพี่ตัวดำพี่ตัวกลมพี่ตัวขาวช่วยอัศวินคิดหน่อยสิครับว่าเราจะไปบนท้องฟ้าเพื่อเก็บขนมให้เจ้ามังกรน้อยกินยังไงดีเนี่ยนายนายไม่มียาลับเท่ๆกลับไปบนท้องฟ้าหรอโอ้ยไม่มีหรอกหนูจะแบกและปิดเนี่ยยิงตกน้ำป่อมแปมไปแล้วนะว้าอย่างนี้แล้วนายมีเจ้านี่ไหมล่ะเจ้าที่มันลอยได้อะที่มันใช้แก๊สแล้วลอยได้อ่ะใช้แก๊สแล้วลอยได้เจ้าตัวกลมนายเป็นคนติดเทอร์โบให้เรือลำนี้นายคงรู้อุปกรณ์ในเรือลำนี้นะท่านมังกรน้อยบอกว่านายมีอะไรที่ใช้แก๊สลอยได้ไหมอ่ะอ๋ออ้วนรู้แล้วตัวกลมเนี่ยเอามาด้วยครับนั่นก็คือเด็กอยากรู้ไหมคะถ้าไม่ใช่ยานเราจะลอยไปบนท้องฟ้าได้ไงถ้าอย่างนั้นไปรู้กันเลยดีกว่าและแล้วพี่อ้วนก็ส่งสิ่งนี้มาให้ค่ะนั่นก็คือบอลลูนนั่นเองว้าวพวกนายนี่สุดยอดจังเลยนะนอกจากเรือจะเท่แล้วยังมีบอลลูนซ่อนอยู่ในเรืออีกเป็นไงล่ะครับต้องขอบคุณพี่ตัวกลมนะครับที่เตรียมพร้อมไว้ถ้าพร้อมแล้วรีบไปหาของกินกันเถอะครับขอบใจนะพี่ตัวกลมจะเอาขนมมาฝากจ้าเด็กคะเราไม่รู้เลยว่าขนมที่เจ้ามังกรน้อยชอบกินเนี่ยมันมีอะไรบ้างเอ๊ะขนมของมันเนี่ยจะเป็นขนมแบบไหนนะแล้วมันอยู่บนท้องฟ้าตรงไหนล่ะอัศวินก็ไม่รู้เหมือนกันครับคงต้องลอยบอลลูนไปเรื่อยๆก่อนละครับและแล้วอัศวินกับเจ้ามังกรน้อยก็ไปบนท้องฟ้าค่ะรอฉันด้วยและแล้วบอลลูนก็ลอยมาถึงบนเหนือก้อนเมฆแล้วค่ะเด็กๆนั่นไงอัศวินว่าเท่ฉันเห็นขนมแสนอร่อยของฉันแล้วอุ้ยไม่น่าเชื่อว่าบนก้อนเมฆจะมีโลลิปป๊อปซ่อนอยู่นะเนี่ยน่ากินเหมือนกันนะครับใช่แล้วมันเป็นโลลิปป๊อปพิเศษมากเลยนะยิ่งกินยิ่งทำให้ฉันตัวโตไวขึ้นนานาเพราะมันมีวิตามิน B1 B2 B3 B14 B15 B16 อุ้ยจริงเหรอครับเจ้ามังกรน้อยงั้นเราเรียกไปเก็บกันดีกว่าเด็กๆคะการเก็บขนมเนี่ยเด็กจะเห็นว่ามีปุ่มสัญลักษณ์อยู่ทั้งหมดด้วยกัน3ปุ่มนะคะเด็กเคยเรียนไปแล้วเมื่อเทอม1นะคะมีปุ่มตัว F นะคะเด็กรู้จักสัญลักษณ์ตัว F แล้วสัญลักษณ์ตัว F เนี่ยชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Forte คือการใช้เสียงที่ดังค่ะอย่างนี้ค่ะฟอร์เต้ใช่แล้วค่ะและเด็กก็เรียนสัญลักษณ์ตัว P แล้ว P ชื่อเต็มๆของเขาก็คือเปียโนนั่นเองค่ะแต่เปียโนเนี่ยจะตรงกันข้ามกับฟอร์เต้เลยนะคะเปียโนเนี่ยจะเสียงเบามากแบบนี้ค่ะเปียโนเห็นไหมคะเบามากๆเลยแต่ว่าเรามีสัญลักษณ์ใหม่ที่อยู่ตรงกลางแล้วค่ะนั่นก็คือ MF นั่นเอง MF คืออะไรคะ MF อยู่ตรงกลางเพราะนั้นก็เป็นเสียงที่ดังปานกลางค่ะวิธีการเก็บขนมก็ไม่ยากเลยค่ะเด็กๆถ้าขนมอยู่บนสุดเราต้องปล่อยพลัง F เสียงดังเพื่อให้บอลลูนเนี่ยพุ่งขึ้นไปเก็บด้านบนถ้าขนมอยู่ตรงกลาง
แล้วก็ปล่อยเสียงแค่ตรงกลางค่ะเพื่อให้ยานลงต่ำลงมาอยู่ตรงกลางเพื่อเก็บขนมนะคะส่วนถ้าขนมอยู่ด้านล่างเราก็ปล่อยพลังเสียงตัว P เสียงเบาค่ะเพื่อให้ยานบินลงต่ำเด็กพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยค่ะตอนนี้ขนมอยู่ด้านบนสุดเราต้องเลือก F M F หรือ P ดีคะ F M F หรือ P ดีคะเด็กๆเด็กบอกคุณปุ้งหน่อยสิคะบอกให้ถูกนะบอกให้หยุดนะคะอะไรเอ่ยหูเด็กๆตอบ F ใช่ไหมคะถ้าตอบ F ก็กดปุ่ม F เลยค่ะอัศวินคะออกเดินทางได้เลยค่ะขอบใจมากนะเด็กๆกดปุ่มถูกเลยเห็นไหมคะเด็กแล้วอัศวินก็ได้โลลิปอปมา1แท่งแล้วแต่เจ้ามังกรน้อยบอกว่าอู้จะได้1อันแล้วนายก็ต้องกินด้วยสิฉันจะให้นายเก็บอีกอันนึงนะนั่นไงนั่นไงนั่นไงอยู่ตรงกับนายพอดีเลยเด็กๆคะคราวนี้โลลิปอปเนี่ยลงมาต่ำนิดเดียวแล้วนะคะเด็กๆเราต้องเลือกปุ่มไหนคะ F M F หรือว่า P ดีคะ F M F หรือว่า P ดีคะเด็กๆคำตอบก็คือเด็กๆเลือก M F ใช่ไหมคะถ้าเลือก M F ก็ไปดูกันเลยกดปุ่มอัศวินออกเดินทางไปเก็บโลลิปอปเลยจ้าได้แล้วครับและแล้วอัศวินก็ได้โลลิปอปอีก1แท่งค่ะแต่เจ้ามังกรน้อยบอกว่าอุ๊ยแท่งเดียวฉันกินไม่อิ่มหรอกฉันขออีกแท่งอัศวินว่าเช่ให้เด็กๆช่วยเก็บได้มั้ยอ่ะเด็กๆครับพี่มังกรน้อยคงไม่ได้กินอาหารมานานช่วยเก็บอีก1อันนะครับเด็กๆพร้อมหรือยังคะรอบนี้โลลิปอปตกลงมาต่ำด้านล่างแล้วค่ะเด็กๆใช้ปุ่มไหนดีคะF M F หรือ P คะ F M F หรือ P ดีคะคำตอบก็คือเด็กๆเลือกอะไรเอ่ยอะไรคะเด็กเด็กเลือก P เหรอคะเลือก P เหรอคะงั้นก็ถูกต้องค่ะสวินจ๋าลงไปเก็บโลลิปอปเลยและแล้วสวินได้โลลิปอปมา3แท่งแล้วค่ะเด็กๆเอ้าสวินหายไปไหนแล้วเด็กๆครับยังไม่พอหรอกครับต้องเก็บเยอะๆเลยเอาไปเผื่อพี่โน้ตตัวกลมโน้ตตัวขาวแล้วก็โน้ตตัวดำด้วยนะครับเด็กคะรอบนี้เปลี่ยนแล้วนะคะเด็กๆเด็กจะต้องส่งเสียงร้องนะคะตามสัญลักษณ์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเห็นไหมคะเขาจะมีตัวโน้ตบังคับในการเปล่งเสียงนะคะที่หน้าจอมีโน้ตตัวอะไรอยู่คะเด็กๆโน้ตตัวโดใช่ไหมคะตัวโดมีทั้งหมด4ตัวแต่ด้านบนของตัวโดมีสัญลักษณ์ตัว F แสดงว่าเด็กๆจะต้องร้องตัวโดเสียงดังทั้งหมด4ครั้งใช่ไหมคะงั้นเด็กเรามาส่งเสียงร้องโน้ตตัวโดดังๆ4ครั้งกันดีกว่าค่ะมาเลยถ้าพร้อมแล้วร้องดังนะคะ1 2 3โดโดขอบคุณมากนะครับนี่โลลิปอปกลายเป็นโลลิปอปยักษ์ไปแล้วค่ะเด็กๆขอให้เด็กเติมพลังตัวโน้ตเสริมเป็นโลลิปอปนั่นเองไปต่อกันนะคะต่อไปโน้ตเปลี่ยนแล้วนะคะโน้ตก็เปลี่ยนเสียงดังเบาก็เปลี่ยนค่ะตอนนี้เป็นสัญลักษณ์ตัว P ทุกตัวเลยนะคะเด็กๆเด็กต้องร้องโน้ตเสียงเบาๆนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยปุ่มรับนะคะ1 2ซ้ำโดเลมีฟาโอเคปลอดภัยแล้วโลลิปอปก็แท่งใหญ่ขึ้นอีกแล้วค่ะเด็กๆเห็นไหมคะเมื่อกี้เป็นสัญลักษณ์เสียงเบานะคะเด็กๆและต่อไปโอโอข้อนี้ยากมากเลยค่ะมีทั้งดังเบาดังปานกลางแล้วก็ดังค่ะเด็กต้องส่งเสียงร้องให้ถูกต้องนะคะเด็กๆยากนิดนึงต้องมีสมาธิสู้ๆนะคะเด็กๆ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มจากตัวซอนใช่ไหมคะตัวซอนเสียงดังหรือเบานะ1 2 3ซอนและตัวพีเสียงเบาค่ะมีตัวเลดังขึ้นค่ะเลและตัวโตเสียงดังเลยโดปลอดภัยแล้วจ้าโลลิปป๊อปกลายเป็นแท่งยักษ์อีกแล้วและก็ออกเดินทางต่อค่ะโอ้โอ้ข้อนี้จะงงหรือเปล่านะคะเด็กๆเหมือนเคยเลยมีทั้งเสียงดังและเสียงเบาสลับที่กันนะคะเด็กอ่านโน้ตและส่งเสียงให้ถูกต้องนะคะเตรียมตัวค่ะคุณนับนะคะ1 2 3เลตัวมีเสียงดังนะคะเลตัวฟ้าเสียงเบาค่ะฟ้าและตัวโซดังขึ้นค่ะโซสุดยอดค่ะเด็กเก่งมากเลยโลลิปป๊อปขยายเป็นแท่งใหญ่แล้วสุดยอดไปเลยขอบใจมากนะเด็กๆที่ช่วยเจ้ามังกรน้อยนะขอบใจนะเด็กๆอัศวินฉันหิวแล้วล่ะขอกินโลลิปป๊อปเลยได้ไหมได้สิลงมาก่อนนะเมื่อกี้ข้างล่างกันเมื่อกี้เนี้ยเราเก็บโลลิปป๊อปมาหลายแท่งเลยเราได้เจอสัตว์รักหลายอย่างเลยสัตว์รักที่ใช้เก็บโลลิปป๊อปมีอะไรบ้างนะสวินนี่ไงครับสัตว์รักที่1สัตว์รักตัว F ชื่อเต็มๆ เราเรียกว่าฟอร์เต้ครับฟอร์เต้ก็คือการกดเสียงดังนั่นเองครับถ้าเห็นสัตว์รักฟอร์เต้เราจะเล่นดนตรีเสียงดังไม่ว่าจะกดจะดีดจะเป่าจะร้องก็ต้องทำเสียงดังนะครับอ๋อมังกรน้อยเข้าใจแล้วครับขอกินโลลิปป๊อปได้ไหมเอ่ยได้เลยครับเอาไปเลย อร่อยมากครับอัศวินเราเก็บตั้งหลายแท่งนี่แท่งต่อไปคือสัญลักษณ์ MF นะครับแล้ว MF มันคืออะไรครับ MF เนี่ยชื่อเรียกเต็มๆเนี่ยเขาเรียกว่าเมสโซฟอร์เต้นะครับนั่นก็คือเสียงดังปานกลางนั่นเองถ้าเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะอยู่ในกระดาษโน้ตนะคะแสดงว่าเด็กๆจะต้องกดเสียงดังปานกลางครับผมโอเคมังกรน้อยเข้าใจแล้วแต่อยากกินโลลิปป๊อปอีกแท่งนึงครับเอาได้เลยครับโอ้โหอร่อยอีกแล้วครับแต่นี่เป็นแท่งสุดท้ายแล้วนะเจ้ามังกรน้อยแต่ว่าสัญลักษณ์ตัวพีที่เราใช้เก็บมันคืออะไรครับอัศวินสัญลักษณ์ตัว P เนี่ยชื่อเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าเปียโนครับเปียโนคือสัญลักษณ์ที่เราจะกดเสียงเบาไม่ว่าเด็กๆนะครับจะเล่นเครื่องดนตรีอะไรก็ตามแต่หรือร้องเพลงก็ตามแต่ถ้าเห็นสัญลักษณ์ตัว P ในโน้ตนะครับแสดงว่าเด็กจะต้องกดเสียงเบาครับมังกรน้อยเข้าใจแล้วครับเด็กๆคงเข้าใจนะครับงั้นขอกินโลลิปป๊อปแท่งต่อไปได้ไหมครับได้เลยนี่ของนายอร่อยที่สุดเลยครับโอ้อัศวินอัศวินอัศวินฮึบเด็กๆคะเมื่อเจ้ามังกรน้อยเนี่ยกินโลลิปป๊อปไปหมดทั้ง3ทางแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอัศวินทำไมรู้สึกอึดอัดจังเลยโอ้ยฉันอึดอัดที่สุดเลยก่อนนายกินเยอะไปอะเจ้ามังกรน้อยนายกินไปทั้ง3แท่งเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วเกิดอะไรกับฉันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอัศวินช่วยด้วยเฮ้ยหรือว่าโลลิปป๊อปทำไมฉันเปลี่ยนสีเด็กๆคะเกิดอะไรขึ้นเจ้ามังกรน้อยหลังจากกินโลลิปป๊อปบนท้องฟ้าไปเกิดอะไรขึ้นกันนะแย่ yeah, แล้วเด็กๆจะเกิดอะไรขึ้นไปลุ้นกันดีกว่าโอ้ว้าวที่แท้โลลิปป๊อปก็เพิ่มพลังให้ฉันนั่นเองทำให้ฉันโตขึ้นตอนนี้ฉันมีปีกแล้วอัศวินสุดยอดเลยนายนายหล่อมากเลยตอนนี้นายมีปีกแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนอกจากโลลิปป๊อปจะอร่อยแล้วยังเพิ่มพลังให้ฉันมีปีกอีกก็ดีเหมือนกันนะถ้านายมีปีกแล้วอ่ะนายก็ไม่ต้องขึ้นมายืนบนหัวฉันแล้วนะอาจจะต้องบินตามฉันไปทุกที่เลยเดี๋ยวนะเจ
ฉันเพิ่งมีปีเองนะฉันขอลองหัดดูก่อนว่าฉันจะบินเป็นหรือเปล่าคืบโอ้ยยังบินไม่เป็นเลยคืบมันยังไม่ถึงเลยนั่นน่ะทำยังไงอัศวินคืบก็โอ้โหเกือบถึงแล้วคืบโอ้ยฉันยังบินไม่แข็งแรงเลยนะฉันยังบินไม่ได้หรอกอัศวินฉันต้องฝึกก่อนนะถ้าอย่างนั้นฉันขออยู่บนหัวนายเหมือนเดิมนะคืบโอ้ยแย่จังเลยนายมีปีกนายก็ไม่บินอีกฮ่าจะเบบี้มังกรนายอยู่บนหัวฉันห้ามทำเลอะเทอะนะสัญญาสัญญาถ้าฉันฝึกบินกี่นั้นฉันจะบินออกจากหัวนายนะแต่ตอนนี้เราไปไหนไปด้วยกันนะโอเคโอเคงั้นเรากลับไปที่เรือของเราดีกว่าจะได้ออกเดินทางต่อเด็กๆคะนิทานสนุกอีกแล้วค่ะเจ้ามังกรน้อยเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแล้วการเดินทางก็ตื่นเต้นขึ้นทุกครั้งเลยค่ะงั้นเรานะคะมาลุ้นต่อในสัปดาห์หน้าดีกว่าว่าการออกเดินทางในครั้งต่อไปจะเจออะไรหรือเปล่าติดตามต่อในคลิปต่อไปนะคะเด็กคะเราไปช่วยเจ้ามังกรน้อยเนี่ยเก็บขนมกันใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่มีไอศครีมอ่ะถ้าเจ้ามังกรน้อยเห็นขบุเป็นไอศครีมอย่างนี้นะเจ้ามังกรน้อยอาจจะอยากกินก็ได้แต่ว่าตอนนี้ได้เวลามาฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ดกับกุ๊กปุ๊กแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ดกันเลยค่ะเด็กคะและเราก็เอาขนมให้เจ้ามังกรน้อยกินจนท่านมังกรน้อยเนี่ยเริ่มมีพัฒนาการหรือโตขึ้นนะคะด้วยการมีปีกนั่นเองแต่ตอนนี้ได้เวลามาฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ดเพื่อเพิ่มพลังให้ทั้งเรือทั้งอัศวินเทพและท่านมังกรน้อยอีกดีกว่าค่ะเด็กๆคลิปนี้จะเป็นแพทเทิร์นการปฏิบัติคีย์บอร์ดที่เปลี่ยนรูปแบบใหม่นะคะยังครูอยากให้เด็กๆ เนี่ยฝึกกดนะคะหลายๆรูปแบบเมื่อไปกดกับเพลงแล้วเด็กก็จะง่ายขึ้นค่ะแบบฝึกหัดที่1ที่ครูนำมาให้เด็กกดวันนี้เด็กลองดูโน้ตที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะเด็กๆ เรามาร้องโน้ตพร้อมกันก่อนค่ะเด็กๆน่าจะร้องได้นะคะร้องพร้อมครูปุ๊กเลย1 2 3Do re mi 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 re do 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 เห็นไหมคะร้องไม่ยากเลยค่ะมีตัวซ้ำๆด้วยนะคะเรียงขึ้นซ้ำๆแล้วเรียงลงนะคะอ่ะเด็กลองร้องอีกหนึ่งครั้งค่ะ1 2 3 4 Do re miถ้าร้องได้แล้วเด็กเรียงนิ้วให้สวยงามเลยค่ะรอบนี้นะคะให้กดไปพร้อมกับร้องนะคะใช้แค่3นิ้วนะคะคือนิ้วโป้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางนะคะเตรียมพร้อมค่ะปุ่มนับ 1-4 แล้วกดพร้อมกันนะคะ1 2 3 4Do re mi 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 re do 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 ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครทำได้แล้วก็มากดไปพร้อมกับจังหวะกันค่ะครูปุ๊กนับนะคะเตรียมพร้อมค่ะ1 2 3 4 Do reเตรียมพร้อมค่ะกับบุกนับนะ1 2 3 4 Do re mi 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 re do 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 ทันกันไม่เอ่ยคะถ้าไม่ทันขอรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะคะเตรียมพร้อมค่ะกับบุกนับนะ1 2 3 4 Do re mi 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 re do 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 เย้ถ้าเด็กฝึกแพทเทิร์นนี้ได้แล้วนะคะเราไปฝึกแพทเทิร์นต่อไปกันเลยค่ะไปกันเลย
และโน้ตก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะคะเด็กๆเมื่อตะกี้เนี่ยเราเรียงแค่3นิ้วนะคะตอนนี้โน้ตที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วนะคะเป็นเรียงกันทั้ง5นิ้วและ3นิ้วก้อยตัวซอนนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเด็กลองร้องโน้ตดูก่อนนะคะ1 2 3โดเรมีฟาซาซาซาแล้วกลับมาค่ะซาฟาดีเรโดโดโดเห็นไหมคะเด็กคิดว่าน่าจะสนุกใช่ไหมคะถ้างั้นเรียงนิ้วมือให้สวยงามแล้วเตรียมพร้อมที่จะกดเลยค่ะรอบนี้ให้กดและร้องไปด้วยนะคะ1 2 3 4โดเรมีฟาซ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 าฟาดีเรโดโดโดไม่ยากและสนุกด้วยใช่ไหมคะถ้างั้นต้องเล่นพร้อมกับจังหวะแล้วค่ะเด็กๆเตรียมพร้อมนะคะครูปุ๊กจะนับแล้วนะ1 2 3 4โดอีกครั้งนะคะกดปุ่มนับนะ1 2 3 4โดเรมีฟาซ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 าฟามีเรโดโดโดใครยังทำไม่ทันนะคะรอบสุดท้ายแล้วนะคะเตรียมพร้อมค่ะปุกนับนะคะเตรียมพร้อมค่ะ1 2 3 4โดเรมีฟาซ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 าฟามีเรโดโดโดไม่ยากเกินไปนะคะเด็กฝึกบ่อยๆแล้วถ้าเด็กไปเจอโน้ตนี้ในเพลงไหนเด็กก็จะสามารถเล่นได้ทันทีเลยค่ะสู้ๆนะคะโอ้โหปฏิบัติคีย์บอร์ดไม่ยากเลยนะคะไอติมยังไม่ทันละลายเลยเด็กก็ปฏิบัติคีย์บอร์ดเสร็จแล้วเก่งมากๆค่ะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของครูปุ๊กนะคะที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ครูปุ๊กต้องรีบไปกินไอศกรีมบนหัวก่อนที่มันจะละลายแล้วค่ะบ๊ายบาย